จงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงตั้งหลายทุกท่านที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนฟังอยู่ในรถฟังอยู่ในร้านที่บ้านที่ตรงที่สวนอยู่ที่ไหนก็ฟังได้มาปะกันในรายการสารธรรมยามค่ำประจำค่ำแรงนี้ตั้งแต่เวลา 18:10 นาทีเป็นต้นไปประจำวันเสาร์กับวันอาทิตย์มาปะกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือขึ้น5ค่ำเดือนเก้าเหนือขึ้น5ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ได้มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำในรายการสารธรรมยามค่ำณที่สถานีวิทยุแห่งนี้ขออนุโมทนาที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอครอบคลุมอำเภอเวียงเป่าเป้าวังเหนือพะเยาแม่สวยติดตามรับฟังกันได้ที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออำเภอเวียงเป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักแล้วก็มีที่ 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน FM 104.50 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยตวยด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายโบราณเปิ้นว่าไว้อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นมีอธิบายว่าคนเฮาต่างก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเปิ่งปาอาศัยกันเฮาได้อาศัยผู้ใดได้เปิ่งปาผู้ใดก็บ่ควรที่จะลืมบุญคุณผู้นั้นเวลามีจังหวะโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านควรที่จะเฮงทำทันทีองว่าสนองพระคุณได้อาศัยห่มไม้ชายคาผู้ใดได้อยู่ได้กินนะก็จะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเก็บพักหักฟืนเนี่ยยังบ่ได้ก็เอาดินมาปั้นเป็นหูบงัวหูบควายให้ลูกท่านเล่นก็ยังดีเป็นบุญเป็นคุณมีภาษิตบาลีปรากฏไว้ว่ากิจจานุกับพัสสะกระยะกิจจังพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจศรัทธาญาติโยมในเชียงใหม่มีสมาคมหลายสมาคมคนอีสาน
สมาคมคนภาคใต้สมาคมหลายๆอย่างที่เปิ้นมาอยู่ในเชียงใหม่มาทำมาหากินเปิ้นก็รวบรวมกันเป็นสมาคมนะสมาคมเจ้าภาคใต้สมาคมเจ้าอีสานนอกจากจะเป็นการพบปะกันเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีในระบางคนบ้านเดียวกันแล้วก็ยังมีจุดประสงค์สำคัญคือการบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์กับถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่การทำความดีต่อท้องถิ่นเป็นภาระหนักทำคนเดียวบ่สำเร็จมือเดียวหัวเดียวบ่มีทางที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางบ่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายต้องร่วมกันหลายๆคนหลายๆความคิดมือร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำคนจีนคนอินเดียมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่เมืองไทยคนก็รวบรวมกันเป็นสมัครพรรคพวกตั้งมูลนิธินะตั้งชมรมอาสาสมัครอะไรอย่างเพื่อทำความดีก็เลยเป็นเรื่องตีหน้าอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมมนุษย์เฮานี่สัญชาตญาณในการเอาอย่างหรือว่าการเฮียนแบบหมู่เฮาที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเฮานักขึ้นขอโทษเนาะเฮาอยู่บ่กี่วันเมินไปเฮาก็ลมหายตายจากกันถ้าบ่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้ก็บ่ควรที่จะทำความชั่วให้ละอ่อนลูกหลานได้หันการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำความบ่ดีทำผิดพลาดให้ละอ่อนได้หันเป็นแบบอย่างที่บ่ดีถือว่าเป็นบาปกรรมที่นักเราได้สร้างตัวอย่างที่บดีไว้เป็นแบบแผนจะนั้นญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งหลายตลอดจนผู้ที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ถ้าท่านทำดีบ่ได้ต่อไปแล้วทำดีบ่ไหวแล้วก็ควรจะพิจารณาปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมให้ละอ่อนได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นพระอรหันต์ของลูกโดยแต่เป็นพระพรหมของลูกเมื่อเขาได้เคารพนับถือบ่ดีอิจฉาเวลาหันว่าละอ่อนทำดีก็บ่ดีไปขัดขวางกันแกล้งเวลาละอ่อนเขาทำดีควรที่จะฮือกำลังใจในขณะที่ละอ่อนทำความดีสนับสนุนส่งเสริมในการทำความดีของเขาจะเป็นปูชนียบุคคลแก่ลูกแก่หลานอันนี้ญาติโยมทั้งหลายคนบางคนมีความสุขเมื่อหันคนอื่นเปิ้นมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าดีมีความสุขตัวเมื่อได้หันคนอื่นมีความสุขมีความทุกข์ใจบ่สบายใจเมื่อหันผู้อื่นทุกข์ใจเดือดร้อนอันนี้เป็นปกติวิสัยของมนุษย์แต่มีคนแถมจำนวนหนึ่งซึ่งเฮานึกบ่ถึงว่าจะมีอยู่ในโลกแต่ก็มีแล้วเกิดขึ้นแล้วคือคนที่มีความสุขเมื่อได้หันความพินาศของคนอื่นคนจำพวกนี้จิตแพทย์เปิดห้องว่าเป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งในเบื้องต้นชอบไปดูไฟไหม้เวลารถยนต์มีอุบัติเหตุมีคนเจ็บคนตายก็ชอบไปพอไปดูถ้ามีการก่ออาชญากรรมก็ชอบไปดูมีคนถูกฆ่าตายมีคนแขวนคออะไรเนี่ยชอบไปดูไปพอนักเข้า
เมื่อบ่มีความพินาศให้ดูก็จะก่อความพินาศให้แก่คนอื่นเสียเองเผาให้เผาหน้าเผาสวนเผาป่าวางเสือนอนกินให้รถยนต์เปิ่นย่ำยางรถเปิ่นหัวก่อความเสียหายนักเข้านักเข้ากับเอาล่ะไปก่อการให้มุ่งความพินาศอันนี้บ่ชอบความเจริญอันนี้ญาติโยมทั้งหลายคือสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์คนประเภทนี้ถ้าไผไปปะก็บ่ดีให้ความช่วยเหลือบ่ดีทำประโยชน์ให้เขาถ้าเฮาไปทำประโยชน์ให้เขาก็เก่าเต่าก็ว่าเฮานี่สนับสนุนคนพวกนี้มีมาเมินตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วญาติโยมบ่พึงทำประโยชน์แก่ผู้ที่มุ่งร้ายแม้ในปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้ปะปนอยู่ในสังคมของเฮามาในคราบนักบุญเป็นผีบุญทำตัวเป็นตนบุญเป็นนักบุญเป็นนักสังคมสงเคราะห์เล่นละครสองฉากทำเป็นนักเสียสละเพื่อคนอื่นหลงเชื่อแถมฉากหนึ่งก็เป็นการเรียรัยนะได้มาร้อยเอาไปทำประโยชน์เหตุเช้าเหลือไว้แถม80อย่างนั้นก็มีเขาก็จะต้องใช้สติพิจารณาญาติโยมนะเอาบ่ควรที่จะรับหูรับตาลงเชื่อไปโดยที่ไร้เหตุผลเขาจะต้องมีเหตุผลศรัทธาญาติโยมยิ่งยุคบ่เดียวเนี่ยโอ้บอกป้อแต่ฮอดจะมีข่าวออกมานะมีข่าวออกมาปรากฏนักต่อนักศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาแต่ถ้าเขามีคนที่เปิ่นบอกเปิ่นกล่าวเปิ่นแนะนำอันใดจะดีอ๋ออันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนั้นดีบ่ดีโอ้เอาต้องอนุโมทนากับเปิ่นถ้าเปิ่นมาบอกคือเฮาสิ่งนั้นดีกับบ่ดีก็อีนะศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าสิ่งที่เปิ่นบอกนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิชี้แนะบอกกล่าวคือเฮาได้ฮู้เวลาเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างบารมีเมื่อผ่านไปแล้วย่อมบ่สามารถที่จะห้องคืนมาได้เหมือนกับสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วก็บ่อาจจะหวนปิกมาชีวิตเฮาก็ยังเดียวกันต้องก้าวไปพร้อมกับการเวลาก้าวไปพร้อมกับการสร้างคุณงามความดีเอาตรงใจเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมาสร้างความดีมาสร้างบารมีมาสั่งสมสิ่งที่ดีมีคุณค่าแข่งกับเวลาที่มันเชี่ยงไปแต่ละวันละวันแล้วก็เวลาที่มันเหลืออยู่นี่ศรัทธาญาติโยมเอาก็มาสร้างความดีสร้างบารมีกันเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้เกิดกับตัวเฮากับสังคมโดยการประพฤติปฏิบัติด้านศีลภาวนาประพฤติธรรมศรัทธาญาติโยมแล้วก็ปรับจิตปรับใจของตัวเองให้หันดีหันชอบตามทำนองครองธรรมอันนี้จัดได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคุณธรรมข้อแรกของมรรคมีองค์8ในหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเฮาประพฤติปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาเฮาพบความสุขถึงโลกิยะโลกุตระเฮาก็จะได้ถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ
สามารถนำพาชีวิตเฮาไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดนั่นคือการทำถึงที่สุดแห่งธรรมท่านผู้ฟังญาติโยมมนุษย์เฮาทุกคนล้วนอยากที่จะเป็นคนดีเมื่อละโลกไปแล้วก็อยากจะมีสุขติเป็นที่หวังไปบ่มีไผใครเสวยวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ทรมานบ่ว่าจะไปมโนโหกาแม้แต่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็บ่มีไผพาธนาที่จะไปในภพภูมิเหล่านี้ก็ว่าเมื่อบำเพ็ญภาวนาเอาก็ใครเข้าถึงธรรมะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานแต่เนื่องจากจะหาคนที่มีสมาธิครบสมบูรณ์นี่ที่จะมาแนะนำให้เฮาดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางถูกต้องนั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายญาติโยมทั้งหลายเพราะบางครั้งความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปของพ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอาจจะยังบ่สมบูรณ์บางทีก็มีโอกาสที่จะหันพิษเป็นชอบไปอย่าฉะนั้นญาติโยมการดำรงชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องในโลกนี้จำเป็นที่จะต้องมีผู้แนะนำผู้บอกกล่าวบางครั้งเฮาไปปะไปพบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีเปิ่นแนะนำเฮาบางครั้งเฮาอาจจะพังเผลอไปคบหาสมาคมกับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิฉะนั้นเมื่อจะกลับตัวกลับใจเพื่อร่มชีวิตใหม่บางทีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าทิฏฐิมานะพ่องเพราะถูกโมหะครอบงำในใจพ่องเหมือนกับคนที่หลงติดยาเสพติดหูว่าเสพแล้วบ่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็บ่เจ้าแต่นั้นก็ยังเสียเงินเสียทองเสียเวลาบ่เป็นที่ยอมรับของสังคมถึงแม้หัวตัวเองถลำลึกไปในใจใครเลิกอยากจะกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนดีที่พ่อแม่แล้วก็สังคมต้องการแต่เลิกบ่ได้เพราะใจบ่เข้มแข็งพอมีตัวอย่างเฮาได้หันนักมากมายญาติโยมฉะนั้นวันนี้จะได้นำเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติส่วนต่างกับต่างไปพระนิพพานมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของผู้ที่ในใจลึกๆนั้นมีความปรารถนาอยากจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ด้วยพิจารณาสติพิจารณายังไม่สมบูรณ์ก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นอรหันต์ถึงอย่างอันก็ตามด้วยความที่มีผู้แนะนำที่ดีพระพุทธเจ้าโชคดีที่ได้มาปะปนยังเฮอได้กลับใจในที่สุดก็บรรลุอรหันต์กลายเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิครบถ้วนถึงโลกิยะโลกุตระเรื่องของท่านนี้มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆพุทธองค์ทรงตั้งพระทัยว่าจะเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่แคว้นมคธระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ได้แสดงอิทธิปฏิหารนักถึงหลายปันอย่างเพื่อจะฮือชลินเนี่ยละความหันพิษโดยวันแรก
ที่พระองค์เสด็จไปถึงอุลุเวลากัสสปะฮื้อพุทธเจ้าไปพักที่โรงไฟชลินเขาปูจาไฟเหรอชลินก็ยังกับมูเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าชลินนี่เขาเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารอย่าการที่พระองค์มองการไกลว่าจะฮื้อพระเจ้าพิมพิสารยอมรับในคำสอนพระองค์ก็ต้องฮื้ออาจารย์มีความหันตรงให้ก่อนบรรดาชลินขอนี่เป็นที่ยอมรับนับถือของพระเจ้าพิมพิสารพุทธเจ้าพระองค์หันว่าถ้าชลินตั้งหลายบ่สามารถละความหันพิษได้ก็การที่จะฮือพระเจ้าพิมพิสารมามีศรัทธานี่ยากพระองค์ก็เลยไปที่ชลินก่อนวันแรกอุลุเวลากัสสปะเป็นหนึ่งในชลินก็ฮือพระพุทธเจ้าไปพักที่โรงไฟนะก็มีพญานาคอาศัยอยู่พญานาคที่อาศัยอยู่ที่โรงไฟก็ปอใจก็เลยบังหวนควันใส่พุทธเจ้าพ่นควันใส่ทำให้เกิดการประลองฤทธิ์กันในที่สุดฤทธิ์ของพญานาคก็สู้พุทธานุภาพไม่ได้ตกมาเจ้าหมู่ชลินหันพระพุทธเจ้ายับพญานาคมาไว้ในบาททำเฮ่อชลินอัศจรรย์ใจแต่ก็ยังมีทิฐิว่าถึงจะเก่งยังใดพุทธองค์ก็บ่ได้เป็นอรหันต์ของพวกตนตกแถมคืนเต้ามหาราชถึงสี่เปิ่นเสด็จมาจากสวรรค์จันจตุมหาราชิกาดาวถึงสี่นี่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็ลงมาทำให้บริเวณติดพักของมูชลินเนี่ยเป่งแจ้งเหมือนเมื่อวันน่ะโอ้มูชลินเกิดความมหัศจรรย์ก็เลยเข้าไปถามว่าผู้ที่มาเยี่ยมพระองค์นี่เป็นใครเป็นจะได้ถึงมีรัศมีสว่างสวัยเป่งแจ้งอย่างอันแท้ว่าเมื่อฮู้ความจริงแล้วก็ยังบ่ยอมเด้อนะยังบ่ยอมลดทิฐิอยู่เดียะบางวันชลินมานิมนต์พุทธเจ้าเฮ้อไปฉันอาหารพระองค์ก็ทรงเฮ้อเหล่าชลินล่วงหน้าไปก่อนเมื่อชลินไปสักบึดสักเมื่อพระองค์ก็โดยพุทธานุภาพเนาะไปเก็บหน่วยว่าซึ่งหน่วยว่านี่เป็นผลไม้ประจำชมพูทวีปลูกว่าหน่วยบะเกียงมาหน่วยบะห้าบะเกียงเนี่ยเนาะแล้วก็เสด็จไปประทับนั่งรอโอ้มูชลินมูนี่ก็ว่าก็เฮาเดินทางมาก่อนพระพุทธเจ้านี่เป็นว่าพระองค์มานั่งเสวยลูกว่านี่จัดเมินลุ่นๆเนี่ยนะบางครั้งพระองค์ก็ไปเก็บดอกปริชัดซึ่งเป็นดอกที่อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงเอามาให้มูชลินพอยังให้มูชลินนี่เกิดความอัศจรรย์ใจแต่ก็ยังมีทิฐิมานะอยู่ดีนะถึงยังได้สมณะนี้ก็ยังบ่ได้เป็นอรหันต์ของเฮานี่บางเตื้อบางคราวหมู่ชลินกำลังโบหลัวอยู่ก็โบหลัวมันหลัวมันต้อนใหญ่เนาะพาบ่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากพุทธเจ้าเมื่อพุทธองค์ทรงอนุญาตต่ออันโอ้หมู่ชลินกับโบหลัวได้ถึง500ต้นในคราวเดียวกันถึงเวลาจะดังไฟกับติดนะทันทีที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าเฮ้อจุดได้แล้วเพียงเสียงพุทธเจ้าอูจบ
ตรัสจบตัวอี้เฮือจุดได้แล้วไฟก็ติดพร้อมกันเลย500กองในวันที่ชลินเขาปูจาไฟเมื่อประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยเลิกปูจาไฟจะดับไฟก็ดับบ่ได้ก็ไปขอร้องพระพุทธเจ้าช่วยดับพุทธองค์ก็ตรัสว่าเฮือดับได้ไฟก็ดับเป็นอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะก็ยังมีทิฏฐิมันนะอยู่ญาติโยมคนมันจะยอมง่ายๆมันไม่ยอมเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะวันหนึ่งเกิดพายุหาใหญ่ฝนตกหนักอย่างคือเกิดน้ำท่วมก็ยกเว้นบริเวณรอบๆที่พระพุทธเจ้าประทับพระองค์เสด็จเดินจงกรมเหมือนบ่มีอันยังเกิดขึ้นฝ่ายชลินนี่เกิดว่าสมณะนี่ถ้าจะโดนน้ำปัดไปแล้วชลินปากันพายเรือมาหาที่พระพุทธเจ้าพักเมื่อไปถึงโอ้หันใส่พุทธเจ้าเดินจงกรมน้ำบ่ท่วมบริเวณนั้นสักหน่อยอัศจรรย์ใจมูชลินก็เลยทูลเจิญคือพุทธเจ้าขึ้นเรือพระองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นไปประทับที่บนเรือนอกจากนี้พระองค์ก็แสดงปฏิหาริย์แถมหลายอย่างเพื่อให้ชลินคลายทิฐิมนะหันมาเลื่อมใสรัตนตรัยเมื่อแสดงปฏิหาริย์หลายอย่างแล้วพุทธองค์ก็ทรงดำริว่าโมฆะบุรุษเหล่านี้มัวแต่ลงตัวเองว่าตนเป็นอรหันต์บ่ยอมรับความจริงพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอุลุเวกัสสปะท่านบ่ใจอรหันต์ทั้งยังบ่พบหนทางที่จะเป็นอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะนำไปสู่ความเป็นอรหันต์กับบะมีขออย่ามัวถือทิฏฐิมานะอยู่เลยทิฏฐิของพวกท่านจะทำให้ตัวท่านและคนทั้งหลายไปสู่นรกทุกข์ใจทรมานในอบายเป็นเวลายาวนานนับพบนับจัดบ่ท้วนอุลุเวกัสสปะฟังอย่างอันก็เกิดความสังเวชสลดใจสุทธิอสุทธิปัจจตังเนาะบริสุทธิ์กรรมบริสุทธิ์ก็หู้ได้เฉพาะตนหู้ว่าตัวเองเป็นผู้ที่มากๆโดยราคะโทสะโมหะก็เลยการไปก็ไปซบศีรษะเอาหัวของตัวเองเนี่ยไปแนบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นสาวกของพุทธองค์นะเมื่อน้องถึงสองหูว่าอ้ายบวชก็ปากันออกบวชตัวชลินสามพี่น้องได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นอรหันต์เนี่ยท่านผู้ฟังหันก็ว่าถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวเฮาปลูกฝังความเชื่อไว้อย่างใดเฮาก็จะยึดติดในความเชื่อนั้นถ้าเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิชีวิตเฮาก็จะปลอดภัยแต่ถ้ามันบ่ใจนี่อันตรายนะแล้วก็การที่จะไปแก้ไขคนที่มีความหันพิษเนี่ยถ้าบ่มีวาสนาต่อกันเนี่ยมันยากญาติโยมยากเหลือเกินถ้าคนมีวาสนาห่วมกันนี่กูแป๊บเดียวมันแจ้งเลยอ่ะมันเข้าถึงทันทีนะการที่เฮาจะไปแก้ไขให้คนที่มีความหันพิษคือมาเข้าใจในเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นจริงเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโอ้มันไม่ใจสักเล็กสักน้อยคนกลัว
จะได้หันอนิจจังเพราะว่าเขาหันความเที่ยงตลอดเขาหันชีวิตของเขาว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างนี้เขาสำคัญตัวเองว่าเขาจะบัดจากโลกนี้เขาสำคัญตัวเองว่าเขาบัดแก่บัดเฒ่าอย่าที่สุดมาเขาจะมาโน้มจิตใจเขาให้เขาหันถูกต้องหันว่าทุกสิ่งอย่างมันบัดเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันบัดใจง่ายๆมันต้องอาศัยพลังใจเนาะใจอาศัยกำลังนักนะแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยญาติโยมก็เท่ากับว่าโอ้เราได้เปิดจิตเปิดใจเปิดทางสวรรค์เปิดทางไปนิพพานให้กับเขาปลูกสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจเขาเปรียบกับเหมือนแสงสว่างที่เราหยิบยื่นให้มาแตนในความมืดที่เขาเดินทางมืดมาตลอดบ่มีเครื่องมือบ่มีอุปกรณ์อะไรยังอ่ะเมื่อเฮาหยิบยื่นแสงสว่างฮื้อเนี่ยนับว่าโชคดีเมื่อคนทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิครบถ้วนแล้วกรรมนั้นจะหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏคือว่าอย่างน้อยเมื่อละโลกไปแล้วก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเฮาเกิดมาในยุคที่น้ำธรรมคำสอนของพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังได้ฟังอยู่ยังได้เรียนรู้อยู่ก็ขอเออมันศึกษามันโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็เอามาปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามเส้นทางสายกลางตามหลักคำสอนพุทธศาสนาคำสอนของพุทธศาสนานี่เป็นคำสอนที่นำไปสู่การปฏิบัติคือหูหันแจ้งด้วยตนเองปัจจัตตังเวทิตโภหูได้เฉพาะตนเป็นคำสอนที่มุ่งสู่ปัญญาเพื่อพิจารณาหาความหลุดพ้นจากทุกข์ถึงแม้เราจะศึกษาคำสอนต่างๆมานักมากมายท่องอย่างได้ปัจจัยปิฎกนี่ท่องได้หมดจำได้สอบได้ทำได้แต่ถ้าเฮายังบ่ได้ลงมือปฏิบัติเฮาก็ยังบ่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมยังคงเป็นเพียงใบลานเปล่าหูเพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นฉะนั้นญาติโยมเฮาจะเข้าถึงธรรมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมรถแห่งพระธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงเอามานั่งดูบ่ได้เอาบ่ได้ริมรถเอาก็บ่เข้าใจเริ่มต้นจากการฝึกไวยพระกินข้าวแรงแล้วอาบน้ำแล้วก่อนนอนไวยพระเสียก่อนนะฝึกไวยตื่นเจ้ามาก็ฝึกไวยขอบคุณเน้อบุญสังขารเฮาผ่านพ้นไปหนึ่งวันมาค่ำมาแรงนี่เขาจะรับจะนอนขอให้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขบุญตวยปกหงครับปกหมรักษาอีเอาต้องพิจารณาอย่างนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถึงแม้พระองค์จะดับขันปรินิพพานไปแล้วแต่ด้วยพระองค์ได้ประทานคำสอนไว้ยะหือโลกนี้บ่ว่างจากคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเพียงคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายจำนวนนักนะถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้เ
เจ้าโลกได้หู้จักสัมมาทิฏฐิเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พบทางอันประเสริฐนั่นคืออริยมรรคสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์โปรดชลินสามปีน้องพร้อมกับบริวารแถม 1,000 คนเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์พระองค์ก็ตั้งพระทัยว่าจะเสด็จไปที่สวนตาลนุ่มตามพุทธประสงค์ตามสัญญาที่ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพญาเจ้าเมืองใหญ่ในแคว้นมคธนั้นหากว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสรู้โดยสมัยนั้นบรรดาเจ้าลัทธิคือชลินสามปีน้องนี่เขาปูจ้าไฟถือว่าเป็นลัทธิแนวหน้าในยุคนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือเริ่มใส่ของแคว้นมคธเจ้ามคธนั้นเขานับถือชลินสามพี่น้องนี่ขนาดนะแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเองก็มีความนับถือโดยความเป็นผู้ฉลาดในการสอนเมื่อต้องการจะปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิของเจ้าเมืองใบใจเลือนปันนะเลือนแสนก็จะต้องปลดเปลื้องความหันพิษของผู้นำเหตุก่อนนั่นคือชลินสามปีน้องซึ่งมีฐานะเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นพระองค์ก็ทรงทำให้ชลินสามพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าลัทธิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเปลี่ยนจากการปูจาไฟเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฐิเพื่อมานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อสำเร็จตามพุทธประสงค์แล้วพระองค์ก็จะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารท่านผู้ฟังทั้งหลายอันที่จริงชลินสามปีน้องเนี่ยได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แสนกัปตีแล้วละถึงได้มาปะกันในปัจจุบันจัดนี่อยากะคือเปิ่นได้ทำบุญถวายทานตั้งแต่เจนพระพุทธเจ้าปทุมุตระมาแล้วละตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นสาวกผู้เลิศดังด้านบริวาร นักเมื่อจุติตายจากอัตภาพนั้นแล้วก็วนเวียนว่ายตายเกิดระหว่างเทวโลกกับมนุษย์โลกบ่เคยไปอบายภูมิเลยก็เลยมีโอกาสได้สั่งสมบุญมาตลอดมาถึงฮอดกับที่94แต่กับเนี้ยก็เคยได้เป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าพุทธะเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานตอกย่ำเข้าไปแถมขอให้ได้ไปเกิดห่วมจาดพระพุทธเจ้าถ้ามีความตั้งใจจะออกบวชก็ขอให้ได้บวชเป็นอรหันต์แต่วิธีที่ถูกต้องนั้นท่านยังบ่ฮู้ว่าอันใดจะถูกต้องเพราะว่าบ่มีไผบอกเตือก็เลยลงไปปู่จ้าไฟอยู่หลายปีอันนี้เฮามาฟังความตอนนี้เฮาก็ได้ข้อคิดว่าความตั้งใจดีก็อย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าขาดวิธีการที่ถูกต้องมันก็ยากที่จะสำเร็จนะจนเมื่อได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าในบทที่ว่าอธิตะปริยายสูตรชลินสามปีน้องนี่ก็เลยต่างก็ดับไฟกิเลสตัวเองเลยพุทธเจ้าว่าถูกตรงเลยพระองค์เทศนาอาทิตตะปริยายสูตรมันจับพอดีเพราะเขาบูชาไฟอยู่แล้วดับไฟกิเลสมันพวะเลยสำเร็จจี้ตรงจุดบรรลุอรหันต์ทุกคนเลย
เมื่อบรรลุแล้วถึงมดก็ปากันติดจอยห้อยตามพระพุทธเจ้าไปที่กรุงดัชคฤห์ทีนี้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารหู้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่ไปบวชบัดนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้จะมาโผดพระเจ้ามีพิสารนี้ตื่นเต้นดีใจเนาะพร้อมกับบริษัททั้งหลายคนทั้งหลายยืนเรียงรายจำนวนเป็นแสนๆนะคนถึงเมืองอะเพื่อจะมาถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยความเริ่มใสขณะเดียวกันหมู่พราหมณ์คฤหบดีที่อยู่ภายในเมืองท่านก็ต่างสงสัยว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับอุรุเวกัสสปะภัยจะมีอนุภาพนักกว่ากันเขาบัดดันหันได้หรอกคือชลินเนี่ยเขานับถือแล้วเขาเกิดว่าภัยจะเก่งกว่าภัยเอกันเนาะทีนี้พระองค์ก็หู้วาระจิตหู้ถึงความคิดของเจ้าเมืองพระองค์ก็เลยตัดถามว่าดูก่อนท่านกัสสปะท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชลินผู้ที่ได้ประพฤติพจน์ท่านเห็นอะหยังถึงได้ละไฟที่เคยปูจาเสียแล้วท่านหันประโยชน์อะหยังถึงมาประพฤติพรหมจรรย์กับเฮาเอาลูเวกัสสปะนี่ก็กราบทูลพระเจ้าว่าสิ่งตั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใคร่ทั้งหลายข้าพระองค์รู้ว่าของน่ารักน่าใคร่นั้นเป็นมนทินตกอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงบ่ได้ยินดีในการเส้นสวงปูจาไฟข้าพระองค์ได้หันธรรมะอันสงบระงับกิเลสแล้วบ่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บ่มีกิเลสเครื่องกังวลบ่ติดข้องอยู่ในกามภพบ่ใจวิสัยที่จะนำไปสู่ทางติหูฉะนั้นข้าพระองค์ก็บ่ยินดีในการเส้นสวงปูจาไฟเมื่อพระอุรุเวกัสสปะอู้จบก็ไปซบศีรษะแทบพระบาทพุทธเจ้าไหวก็งบก็งบโอ้คนทั้งหลายหันอาจารย์ตัวเก่าไหวพุทธเจ้าก็โอ้อันเนี้ยอาจารย์เฮายอมรับพระพุทธเจ้ารู้นี่อ่ะอู้ถึงสามเตื้อว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอ่ะว่าถึงสามเตื้อจากนั้นก็เหาะขึ้นไปบนอากาศสูงช่วงลำตาลบุญนะญาติโยมสองเจนสามเจนไปถึงเจ็ดเจนลำตาลแล้วก็มาไหว้พุทธเจ้าอยู่ฮะน่ะคนหันยังอ่านก็สรรเสริญพุทธคุณว่าโอ้อัศจรรย์แต่หนอพุทธเจ้ามีอนุภาพธรรมดาผู้มีความหันพิษอย่างอุรุเวกัสสปะมีกำลังบริวารนักขนาดนี้เคยสำคัญตัวเองว่าเป็นอรหันต์แต่พุทธองค์สามารถทำให้เขาได้ลดละทิฏฐิมานะไปได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายการที่เฮาได้บรรลุสัพพัญญุตญาณสามารถให้อุรุเวกัสสปะพร้อมบริวารชลินทั้งหลายได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในกาลบัดนี้ยังบ่น่าอัศจรรย์เหมือนการข้างก่อนในเวลาติเฮายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ก็สามารถทำลายขายทิฏฐิจ่วยปิดประตูอบายให้เธอได้ปิกมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเจริญปนกราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูอภิวัตรเจ้าวันนี้คุณรักเขย่าบดังเจ้าแม่กลัวมาได้ทราบธรรมะแม่ตึงเวลาแต่แม่เจ้า
มันตึงเวลาเปิ้นเตื่อเนอเจ้าฟังโทเตื่อมันใช่ทุกทีแม่ครั้งมันก็มีเคยมีหยังแต่วันนี้มันบ่มีหยังเลยแม่เจ้าไอ้แม่ฟังสถานีใดไอ้แม่ก็โจทย์เบอร์ของสถานีนั้นเปิ้นไว้เนอถ้าว่าฟังคนฮักพะเยาคนฮักพะเยาก็คนฮักพะเยานี่มันเป็น0 0 5 7 6 7 6ฮู้เฮาฮู้นะเดี๋ยวนี้เฮาก็ออกอากาศอยู่กำลังจัดรายการอยู่อ่ะเจ้าแม่ฟังก่อนฟังก่อนเนอถ้าไอ้แม่ฟังสถานีวิทยุคนฮักพะเยาไอ้แม่จะต้องโทรหาสถานีคนฮักพะเยาปุ้นโทรหาตุ๊เจ้านี่มันฮู้เรื่องอ่ะเพราะว่าตุ๊เจ้ามีหน้าที่จัดรายการอย่างเดียวส่วนที่จะเชื่อมบ่เชื่อมแม่เดี๋ยวฟังก่อนส่วนจะเชื่อมรายการออกหรือว่าบ่ออกนั่นมาได้ขึ้นอยู่กับตุ๊เจ้าหรอตุ๊เจ้าก็อู้ไปเลยๆบางทีสาเหตุหนึ่งอินเทอร์เน็ตเปิ้นบ่ดีเนาะสาเหตุที่สองฝนตกฟ้าห้องสาเหตุที่สามไฟฟ้าดับสาเหตุที่สี่เครื่องทรงเปิ้นรู้มันมีหลายสาเหตุเนอะแม่เนอะฉะนั้นถ้าแม่ฟังสถานีวิทยุคนฮักพะเยาช่วงเมื่อวี่เมื่อวันนี้แม่โทรขอเพลงก็ดีฟังรายการดีเจคนใดที่เปิ้นบอกเบอร์โทรเฮ้ยแม่เขียนไว้สมมุติแม่เขียนเบอร์โทรไว้แล้วปุ๊บถึงเวลาตุ๊เจ้าปุ๊บยังมีเตื้อก็เฮ้ยแม่โทรหาเบอร์ปุ้นบ่ต้องแม่ก็โทรหาแล้วก็แม่จะโทรหาดารุณีดารุณีก็จัดการเธออยู่ตลอดแล้วมาเดี๋ยวดารุณีบอกว่าโทรมาหาโทรหาตมาเจ้าโทรมาหาท่านพระครูนะเจ้าโอ้อาตมาเขาก็จัดตลอดนะกะจัดปกติจัดปกติบางทีเปิ้นมันได้ก็สัญญาณของแม่วันนี้แม่จะครั้งเปิ้นดึกมาวันที่ขายของนั่นนะกะแม่มันหมดเวลาเฮาละ